รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยเราพบเจอกันทุกวันอังคารเวลา 11:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะวันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะหน่วยงานนี้มีความสำคัญเพราะว่าให้บริการประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นหลักแล้วก็ยังมีความสำคัญมากๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของคนกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวนะคะและช่วงหน้าค่ะกลับมาฟังวิสัยทัศน์แล้วก็รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการกับทางผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.กันค่ะเตรียมก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบรถไฟไทยกับรถไฟขนาดรางมาตรฐาน Standard Gauge กระทรวงคมนาคมเร่งศึกษาและพัฒนาโครงการพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเชื่อมต่อประตูเศรษฐกิจอาเซียนยกระดับระบบรถไฟไทยโดยกระทรวงคมนาคมให้บริการและดูแลทุกท่านปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะคุณสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดหลักในการให้บริการประชาชนในกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาก็ดีมีปัญหาหลายๆอย่างที่ตามมาเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ยินออกมาอยู่เรื่อยๆก็คือการปรับปรุงการให้บริการของขสมก.ด้วยจะมีการเรียกรถเก่าประมาณสัก671คันเนี่ยค่ะกลับไปปรับปรุงเพื่อที่จะเป็นรถใหม่ออกมาเนี่ยประชาชนหลายคนเฝ้ารอค่ะท่านผอ.คะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจนะฮะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลก็มีนโยบายนะครับที่จะนำรถเก่าส่วนที่ยังใช้การได้นำมาปรับปรุงสภาพให้เป็นรถใหม่แล้วก็มีอายุใช้งานต่อไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ปีขึ้นไปนะครับก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเราก็ทางขสมก.ก็เลยมีแนวคิดที่ว่าต้องทำการศึกษาซะก่อนว่าจะปรับปรุงเป็นอย่างไรก็เลยได้จ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยนะครับนำรถตัวอย่างที่เก่าที่สุด3คันเก่าที่สุดเลยนะเก่าที่สุดเลยครับคือการเป็นตัวอย่างเนี่ยเราต้องพยายามทำในตัวอย่างที่แย่ที่สุดนะครับนำรถตัวอย่างที่เก่าที่สุด3คันนะฮะมีทั้งรถแอร์แล้วรถปรับมีทั้งรถปรับอากาศแล้วก็รถร้อนธรรมดานำไปปรับปรุงนะครับเมื่อไปปรับปรุงสภาพเนี่ยก็เลยในหลักการทั่วๆไปก็คือว่าเราก็ต้องปรับปรุงเครื่องเกียร์นะครับปรับปรุงพวกแชทซีอะไรต่างๆนะครับต่อมาก็คือปรับปรุงภายในนะครับทั้งห้องผู้โดยสารอะไรต่างๆระบบไฟอะไรต่างๆนะฮะในเมื่อพอปรับปรุงแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยเพิ่มเทคโนโลยีที่เราต้องใช้งานในอนาคตลงไปยกตัวอย่างเช่นพวกกล้อง CCTV GPS นะฮะแล้วก็รองรับระบบไทยอีทิเก็ตได้ด้วยนะครับแล้วก็มีป้ายบอกทางป้าย LED อะไรต่างๆนะครับก็พัฒนาไปคราวนี้คาดว่าสิ้นเดือนนี้เราจะได้เห็นรถ3คันนี้ในโฉมใหม่นะครับแล้วก็ลองมาดูกันจากนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่นี้เราต้องการที่จะนำมันไปทำต่อกับรถอีก671คันที่มีกรอบกำหนดเวลาคร่าวๆไหมคะว่าถ้าหากเสร็จแล้วพึงพอใจแล้วสามารถที่จะไปปรับปรุงอะไรได้ยังไงเมื่อไหร่แล้วประชาชนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบจริงๆได้เมื่อไหร่คือใน671คันเนี่ยนะครับมันคงไม่ได้ทำวันเดียวมันต้องทยอยทำถ้าถามว่าหลังจากที่ได้รับเราได้รับผู้ดำเนินการแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าใน600คันใช้เวลาประมาณปีนึงค่อยๆทำเพราะว่ารถบางส่วนมันยังให้บริการอยู่นะครับมันจะถอนออกไปหมดเลยไม่ได้มันต้องถอนหมดไม่ได้เดี๋ยวไม่มีการให้บริการเราก็ต้องค่อยๆทยอยทีละ60คันก็ประมาณสักปีนึงก็จะแล้วเสร็จแต่นี้ระหว่างจากการที่เราได้รถจนถึงได้รับผู้ดำเนินการเนี่ยต้องใช้เวลาในการประมูลตามปกติใช่ไหม
ยครับผมคิดว่าในปีงบประมาณนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยดำเนินการในเชิงที่ว่าให้ได้ผู้ดำเนินการได้ทีนี้ถ้าหากประชาชนฟังอยู่แบบนี้แล้วถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าหากปรับปรุงใหม่แล้วจะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนี้ต้นทุนมันอาจจะพอๆกับการซื้อใหม่นี่ถ้าผอ.มีความคิดว่ายังไงบ้างคะจากการโดยเบื้องต้นนะฮะเรายังไม่ได้ราคาต้นทุนที่ชัดเจนแต่โดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับเท่าที่ท่านที่ปรึกษาได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยรถน่าจะอยู่ในเกณฑ์ว่าอยู่ระหว่างรถปรับอากาศอาจจะสักประมาณ1.8 ล้านรถร้อนอาจจะประมาณสัก1.5 ล้านแต่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าไปซื้อรถใหม่มันต้อง3 ล้าน 4 ล้านอยู่แล้วนะครับเพราะขนาดรถ NGV รอบที่ผ่านมายัง3 ล้านกว่าเลยต่อคันยังไงก็ถูกกว่านะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าถูกกว่าแน่เพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการปรับปรุงไม่ใช่รถไปจริงๆทั้งหมดนะครับค่ะผู้ชมคะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่ารถที่จะทยอยออกมาให้บริการกับประชาชนในรูปแบบใหม่คงจะได้เห็นแน่นอนแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาทีนี้มาอีก1โปรเจกต์หรือว่า1โครงการค่ะท่านผอ.คะก็คือเรื่องของรถเมย์ NGV 489คันหลายคนก็ฟังติดตามอยู่นี่ถูกเลื่อนมาไม่รู้ตั้งกี่สมัยที่สมัยจำนวนหลายพันคันเหลือแค่489คันตอนนี้เรามีนโยบายยังไงบ้างคะคือตอนนี้นะฮะคือไอ้489คันที่ได้ถูกการเลื่อนมาเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยหลังจากตอนนี้อยู่ในขณะที่กำผมกำลังดำเนินการทำ TOR เพื่อเกิดการประมูลใหม่นะครับตอนนี้ TOR น่าจะเดินไปได้เยอะนะครับเราหวังว่าสักประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับ TOR น่าจะแล้วเสร็จและดำเนินการประมูลตามขบวนการเช่นการประกาศการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้หรือสิ้นปีวันนี้เราน่าจะเซ็นสัญญาเสร็จกับผู้ที่จะไปดำเนินการนำรถเข้ามาเป็นผอ.คะก็คือรถไฟฟ้าอ๋อครับรถเมล์ไฟฟ้านี่แหละค่ะหลายๆคนก็อยากจะใช้และหนึ่งก็คือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับนะคะก่อนหน้านี้มีต้นแบบออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงไหนคะคืออย่างนี้ฮะรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงของการที่ว่าเรานำรถต้นแบบที่เคยเห็นที่พูดถึงเนี่ยลองทดลองวิ่งนะครับจะพยายามทดลองวิ่งไปในหลายๆเส้นทางตอนนี้รู้สึกจะเริ่มสายที่มาจากสนามบินดอนเมืองวิ่งมาอนุสาวรีย์ชัยอยู่อนาคตจะต้องขยายไปเรื่อยๆนะฮะจะเป็นการทดลองวิ่งการทดลองเนี่ยมันจะช่วยเราหลายอย่างคือหนึ่งอย่างที่พูดก็ได้ประโยชน์จากผู้ใช้บริการก็จะให้ความเห็นเรามาว่าดีหรือไม่ดีสองมันได้ทดลองกับสภาพถนนจริงๆในกรุงเทพด้วยนะครับคราวนี้รถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ฟังแล้วก็ฟังกันมาเราก็ทราบว่าต้นทุนของรถเมล์เนี่ยมันสูงกว่ารถธรรมดาอันนี้เป็นประการแรกสูงกว่าตั้ง 3-4 เท่าและประการที่1แต่เหนือกว่านั้นเนี่ยนะฮะบางครั้งเรานึกถึงแต่มีรถเมล์อย่างเดียวเนี่ยเราเข้าใจว่ารถเมล์มีมาก็วิ่งได้หรอกไม่ใช่นะเราต้องมีสถานีเติมไฟฟ้าด้วยก็เหมือนที่เราใช้จักรยานไฟฟ้าน่ะเราก็ต้องไปเสียบปลั๊กหรืออะไรใช่มั้ยคะใช่ครับแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคือรถเล็กๆเนี่ยเราเสียบปลั๊กที่บ้านได้เลยใช่แต่รถเมล์เนี่ยมันจะต้องทำสถานีซึ่งมีพื้นที่ด้วยพื้นที่ไม่เพียงต้องเอาไฟฟ้ามาให้มันได้ด้วยคืออย่าลืมนะครับมีพื้นที่ไม่พอต้องมีกำลังไฟฟ้าที่จะต้องไปต้องมีความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงมาด้วยเพราะว่ารถเมล์เนี่ยเวลาเราวิ่งกลับมาตอนเย็นเราจะมาเติมทีนึง50คันไม่ได้100คันข้อที่1เราต้องมีกำลังไฟฟ้าเพียงพอต่อการเติมมันด้วยนะคะแล้วเราต้องมีการลงทุนในเรื่องของสถานที่เติมไฟด้วยดังนั้นที่ผมพยายามจะเรียนให้เห็นว่าการศึกษาเรื่องนี้เราไม่ได้ศึกษาเฉพาะตัวรถอย่างเดียวเราต้องศึกษาถึงการบำรุงรักษาและศึกษาถึงสถานีที่จะเติมมันด้วยถ้าเราคิดแต่ข้างเดียวเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราทำไปแล้วมันจะเกิดปัญหาในอนาคตดังนั้นที่เราขออนุญาตที่ผมคิดว่าเราควรศึกษาให้รอบครอบในเรื่องของตัวรถก็ดีและก็ในเรื่องของสถานีที่เราจะเติมมันคือการเติมคัน2คันเนี่ยที่เราทดลองวิ่งเนี่ยไม่ค่อยเป็นอุปสรรคหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานำมาใช้จริงๆจำนวนมากๆเราต้องวางแผนว่าเราจะให้รถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนในตอนที่ไปเติมเสร็จแล้ววิ่งได้แค่ไหนแล้วต้องกลับมาเติมไหมหรือจะโดนตอนคืนแล้วก็เช้าก็ไปวิ่งโอ้นี่จริงๆก็ลำบากเหมือนกันนะถูกไหมฮะนี่เป็นแผนงานทั้งหมดนะครับค่ะเพราะรถไฟฟ้าไม่เหมือนรถเมล์รถเป็นรถน้ำมันที่เติมน้ำมันที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเติมเสร็จก็ไปไม่ใช่มันต้องมีระยะเวลาในการเติมด้วยใช่ไหมคะรถเมล์นี่นะฮะรถน้ำมันนะฮะเติมอย่างมากก็5 นาทีรถแก๊สเติมอย่างมากก็10 นาทีรถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้าต้องเติม4-5 ชั่วโมงครับนี่คือปัญหาครับแล้วมันเติมพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันด้วยนะครับค่ะเพราะว่าวันวิ่งกลับมาตอนเย็นมันก็มาเติมใช่ไหมฮะตอนคืนค่ะเพราะนั้นเรื่องสถานีเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นผมจึงจะเรียนว่าเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ย
ถามว่าดีไม่เห็นด้วยทุกประการไม่มีประเด็นและอยากทำแต่ผมคิดว่าเราควรศึกษาความเป็นไปได้ให้รอบคอบดังนั้นตอนนี้เราก็ใช้ที่ปรึกษาค่ะนะครับกำลังดำเนินการศึกษาอยู่นะครับและการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ลงทุนเฉพาะตัวรถมันต้องลงทุนสถานีด้วยไม่งั้นมันจะไปเติมที่ไหนฮะมันต้องลงทุนเรื่องทักษะความรู้ของคนที่จะเกี่ยวข้องกับด้านนี้ด้วยแล้วก็การบำรุงรักษาด้วยครับค่ะเอาละค่ะสุดท้ายค่ะหมอคะพูดถึงเรื่อง GPS ที่ต้องติดในรถอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยดูแลเรื่องของการให้บริการต่างๆการลดความเร็วของรถเมย์บางสายอะไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือ GPS เนี่ยเป็นโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะฮะแล้วก็ในเฟสแรกนี่เราตั้งใจจะติด500คันแรกก่อนนะครับประโยชน์ของ GPS เนี่ยอย่างที่เรียนแล้วก็ตรงกันก็คือว่าอย่างน้อยเราสามารถจะรู้ได้เลยว่ารถคันนี้ไปไหนวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่มันดีกว่านั้นอีกนะมันสามารถจะส่งข้อมูลได้ว่ารถอยู่ที่ไหนไปยังส่วนกลางแล้วก็สามารถจะแจ้งให้ผู้โดยสารรู้เลยว่ารถคันนี้จะเข้าป้ายเมื่อไหร่เพราะว่าเรารู้ตำแหน่งของรถยังไงครับเพราะฉะนั้น GPS เนี่ยมันนอกจากการควบคุมของขสมกเองแล้วทั้งกรณีเช่นความเร็วการอยู่ในเส้นทางการขับรถที่ฉบัดเฉวียงอะไรเราสามารถจะรู้ได้อันนี้ก็ดูได้ระดับหนึ่งแต่มันยังดีอีกข้อหนึ่งคือว่ามันสามารถประมวลผลไปบอกป้ายรถเมย์ที่มีป้ายอัจฉริยะเนี่ยให้รู้ว่ารถเมย์กำลังจะมาเมื่อไหร่ได้ด้วยซึ่งจริงๆตอนนี้ทางขสมกก็มีโครงการนำร่องทดลองอยู่กับสาย73ซึ่งทางเน็กเทคเขาให้มาความร่วมมือมันก็สามารถจะดูได้เลยว่ารถวิ่งไปตรงไหนยังไงเพียงแต่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นจำนวนแค่สายเดียวก่อนในอนาคตเนี่ยเราก็คงทยอยติดตั้งทั้งหมดนะครับในเฟสแรกก็คาดว่าในกันยาเนี่ยน่าจะเห็นเฟสแรกนะครับเสร็จนะครับค่ะแล้วค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านผอ.คุยกับคุณผู้ชมพูดถึงการให้บริการของขสมก.ค่ะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายใหม่ๆหรือการดำเนินการใหม่ๆเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการมีความสุขขึ้นนะฮะได้ทำบริการที่ดีแล้วก็ดำเนินชีวิตในกรุงเทพอย่างมีความสุขนะครับครับผมค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะคุณสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลค่ะขอบคุณท่านผอ.ค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคลิกไทยแลนด์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนสักครู่เดียวค่ะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกในระบบเศรษฐกิจส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรผู้ประกอบการขนส่งสามารถเข้าถึงระบบขนส่งที่มีต้นทุนลดลงโดยที่ผ่านมาได้ทำพิธีเปิดการทดลองปล่อยขบวนรถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด12ฟุตเป็นครั้งแรกในไทยนอกจากนี้การรถไฟยังเปิดให้ภาคเอกชนจัดซื้อหัวรถจักรสำหรับลากตู้ขนส่งสินค้าเองได้โดยบริษัท TPI โพรีนนำร่องเสนอแผนจัดซื้อหัวรถจักร12คันสำหรับขนปูนซีเมนต์กระจายไปยังคลังไซโลและศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ทุกภูมิภาคของประเทศโดย TPI โพรีนเป็นลูกค้าที่เช่าที่ดินของการรถไฟและใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟยาวนานกว่า20ปีสร้างรายได้ให้กับการรถไฟปีละกว่า150ล้านบาทและในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการขนส่งทางรถไฟจากปัจจุบันร้อยละ7เป็นร้อยละ20ของกำลังการผลิตด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยเราจะกลับมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้งนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเผยเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาโครงการสร้างรถไฟทางคู่ใหม่5เส้นทางได้แก่เส้นทางประจวบคีรีขันธ์ชุมพรเส้นทางมาบกระเบาชุมทางถนนจิระเส้นทางนครปฐมหัวหินเส้นทางลพบุรีปากน้ำโพและเส้นทางหัวหินประจวบคีรีขันธ์ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลเส้นทางทั้งหมดได้ภายในปีนี้ส่วนความคืบหน้าการจัดซื้อหัวรถจักรใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อ50คันและเช่าหัวรถจักรอีก120คันซึ่งรวมค่าเหมาซ่อมบำรุงของบริษัทผู้ให้เช่าหัวรถจักรด้วยจะใช้ระยะเวลาในการทยอยส่งมอบประมาณ2ปีหลังจากนั้นการรถไฟจะทยอยเปลี่ยนการเดินรถมาใช้ระบบไฟฟ้าจนครบภายในปี2575เตรียมก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบรถไฟไทยกับรถไฟขนาดรางมาตรฐาน Standard Gauge กระทรวงคมนาคมเร่งศึกษาและพัฒนาโครงการพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
ชื่อมต่อประตูเศรษฐกิจอาเซียนยกระดับระบบรถไฟไทยโดยกระทรวงคมนาคมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยรถเมย์ NGV ใหม่พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอสมก.โฉมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทางสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะพร้อมนัทพงศ์ได้อีกครั้งนึงแล้วนะครับกับช่วงคลิก Thailand เที่ยวไทยกับรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยและวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาย้อนรอยอดีตของคนไทยเราด้วยกันครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับและที่นี่คือเมืองโบราณครับที่เมืองโบราณแห่งนี้นะครับเริ่มสร้างขึ้นโดยคุณเล็กวิริยพันธ์นะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506ใช้เวลาสร้างทั้งหมดก็9ปีนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นก็ปี2515ครับมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า800ไร่และมีจุดชมทั้งหมดนะครับกว่า120จุดซึ่งทั้งหมดนี้นะครับประกอบไปด้วยวัดวังโบราณสถานแม้กระทั่งตลาดน้ำตลาดบกและชุมชนต่างๆนะครับก็ได้รวบรวมมาไว้ภายในพื้นที่กว่า800ไร่นี้หมดแล้วนะครับสำหรับการเข้าชมเมืองโบราณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถกอล์ฟโอ้โหคงจะเดินไม่ไหวหรอกครับเพราะนั้นเรามีรถกอล์ฟไว้บริการแต่ถ้าหากว่าอยากจะได้อารมณ์และบรรยากาศมากกว่านั้นนะครับผมเลือกที่จะใช้จักรยานมากกว่าครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมทุกคนพร้อมแล้วนะครับวันนี้ตามผมมาเลยนะครับไปท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับสองข้างทางของผมนะครับก็คือชุมชนย่านการค้าครับซึ่งจำลองมาตั้งแต่สมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับโดยมีเมืองอยู่สองข้างนะครับแล้วก็มีถนนตัดผ่านครับเรียกได้ว่าจำลองมาได้แบบได้อารมณ์มากๆเลยนะท่านผู้ชมครับผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งสร้างขึ้นใหม่จากการรวบรวมหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนความกว้างความยาวหรือความสูงเพราะว่าของจริงนั้นไม่มีอีกแล้วครับนี่คือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่สำคัญก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2515ที่นี่นั้นยังใช้เป็นสถานที่รับรองซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเสด็จมาเองนะครับเพื่อรับรองควีนอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรอีกด้วยครับนี่ก็คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งจำลองมาจากภายในวัดพระแก้วมรกตกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริงถึง 25% แต่ว่ารายละเอียดนั้นเหมือนของจริงแทบจะทุกประการเลยครับท่านผู้ชมครับThank you.
ชมครับที่นี่นะฮะก็คือปราสาทเขาพระวิหารนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษหรือว่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานี่เองใช้เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาถึงยอดของเขาพระวิหารแล้วนี่ขนาดจำลองนะเนี่ยเอาเรื่องทีเดียวสูงเอาเรื่องอยู่แต่ที่จุดนี้นะครับได้ว่าจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองโบราณก็ว่าได้เพราะว่าจากจุดนี้ผมสามารถที่จะมองเห็นเมืองโบราณได้ทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับภายในเมืองโบราณแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมภาคเหนือใต้ออกตกนะครับมารวบรวมเอาไว้นะครับแต่ก็ยังมีผลงานบางส่วนที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความคิดและจินตนาการของคุณเล็กวิริยพันธ์เองนะครับเช่นสวนเทวโลกแห่งนี้ครับสวนเทวโลกนั้นเป็นหลักความเชื่อตามคติของพราหมณ์ฮินดูนะครับก็จะมีพระนารายณ์พระอินทร์และต่างๆนานานะครับตามหลักวรรณคดีไทยของเรานะครับและด้านหลังของผมนะครับก็เรียกว่าพระจันทร์ทรงม้า15ตัวครับเป็นเทพประจำคนที่เกิดวันจันทร์นี่เองเรียกว่าสวนเทวโลกแห่งนี้นะครับเปรียบได้กับสวนหิมพานต์ก็ไม่ผ่านครับงดงามราวกับสวรรค์เลยฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดจองคำจังหวัดลำปางนะครับแต่ว่าจำลองนะครับหมายความว่าอยู่ในเมืองโบราณนี่เองฮะจะเห็นได้นะครับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบทางเหนือไทยใหญ่ล้านนาอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับจะได้ทำการภาติกรรมนั่นหมายความว่านำชิ้นส่วนของจริงมาจากจังหวัดลำปางจริงๆนะครับแล้วก็มาสร้างขึ้นใหม่แบบที่เราเห็นนี่แหละฮะเพราะที่จังหวัดลำปางนั้นไม่มีแบบนี้อีกแล้วครับสำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับจะเป็นเรือพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับก็คือเรือที่อยู่ลำก่อนสุดท้ายของขบวนนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือศาลาพระอรหันต์ผลงานออกแบบโดยคุณเล็กวิริยพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจได้ว่ามีที่นี่ที่เดียวในโลกที่เมืองโบราณแห่งนี้ครับที่สำคัญนะครับเกิดจากการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างสถาปัตยกรรมทั้ง3ชาติด้วยกันนะครับนั่นก็คือไทยพม่าและก็จีนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงคลิก Thailand เที่ยวไทยนะครับต้องขอขอบพระคุณเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ให้เราเข้าเยี่ยมชมทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506ความตั้งใจของคุณเล็กวิริยพันธ์ที่ต้องการจะสร้างเมืองโบราณแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมเรียกโดยรวมก็คือรากเหง้าของความเป็นไทยให้ลูกหลานชาวไทยนั้นได้เรียนรู้ทุกวันนี้นะครับผลงานของท่านเป็นประจักษ์พยานแล้วว่าได้เรียนรู้จริงใช้ได้จริงซึ่งสร้างเสริมจิตสำนึกทำให้ลูกหลานชาวไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างมากที่นี่ครับเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการยิ่งใหญ่จริงๆครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกับผมป๊อบณัฐพงษ์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมทางช่วงคลิก Thailand เที่ยวไทยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ